ที่ผ่านมานางก็จะโดนกระแสนู้นกระแสนี้จริงๆลองมาฟังชีวิตจริงๆของจีน่าดูความรักถามว่าโอ้นางก็เป็นแบบลูกครึ่งสวยๆอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก่อนนั้นเคยคิดจะแต่งงานแล้วด้วยใช่คือหนูอ่ะเพิ่งมีแฟนมาแค่คนเดียวคบมา9ปีค่ะตั้งแต่เด็กเลยค่ะตั้งแต่เด็กมีแฟนคนเดียวใช่นี่ซีเรียสหรอดิฉันเป็นคนห่วงเนื้อห่วงตัวมากจริงนี่เรื่องจริงซีเรียสมีแฟนมาแค่คนเดียวคบมา9ปีตั้งแต่สมัยปี1ค่ะใช่แล้วก็ผ่านรอบผ่านหนาวแล้วก็คิดว่าเออถ้าเป็นผู้หญิงที่ผ่านผู้ชายมาคนเดียวแล้วแต่งงานมันคงจะแบบโอ๊ยมันที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยรักเดียวของฉันมาเอาลงประมาณนั้นนะแล้วก็สุดท้ายแล้วมันไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยคือมันแย่ลงแย่ลงแล้วก็จบดีกว่าแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีแฟนใหม่แล้วก็ไม่คิดเลยเหรอใช่ก็โสดมาปีนึงคือกะว่าไม่เอาแต่ว่าก็จะมีคนมาจีบตลอดแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าคือทุกวันนี้ก็คือบ้างานหาเงินแล้วก็ให้ที่บ้านคือจะแฮปปี้มากถ้าที่บ้านแบบว่าอยากได้อะไรแล้วเราสามารถซื้อให้เขาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยหนูจะเป็นฟิลนั้นมากกว่าค่ะก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องผู้ชายเลยเขาดีแล้วก็จะเสียใจมั้ยอยู่ดีก็เปลี่ยนฮะเปลี่ยนใจทำไมเขาดีแล้วเขาจะเสียใจมั้ยว่าไม่สนใจผู้ชายเลยไม่นางหนูไม่แต่ทำไมอยู่ดีก็รู้สึกว่าเออเปิดใจอ่ะกระทอยเนี่ยเออหัวเราะทำไมครับตอบค่ะทำไมอ่ะตอบถามไม่เอาแล้วผู้ชายเออมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เจอบอกว่าไม่เอาละปิดประตูละคือจากที่แบบหนูก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าปิดแบบปิดแล้วไม่เอาอะไรเงี้ยแต่ก็มีคุยบ้างแล้วก็รู้สึกไม่ใช่จนได้คุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาดูไม่ได้จะเข้ามาเปลี่ยนเราคือหลายๆคนเข้ามาแล้วก็จะแบบเอ้ยนี่อันนู้นนี่นั่นนั่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยมีนะหนูเคยไปกินข้าวหนูถ่ายละครเสร็จสามทุ่มเหนื่อยมากใส่ชุดนอนอยู่ล้างหน้าใส่รองเท้าแตะไปกินข้าวในห้างกับคนนึงทำไมไม่ใส่ส้นสูงมาทำไมไม่แต่งหน้ามาวางช้อนเดินออกเลยจริงหรอเป็นผู้หญิงตรงๆแรงๆแล้วคนนั้นนี่คือในวงการไหมหรือนอกวงการไม่ๆๆนะนอกวงการคือจริงๆแล้วจีน่ากับทอยเป็นเพื่อนแต่สมัยเรียนมหาลัยหนูเป็นรุ่นพี่เขาหนูเป็นดาวแล้วปีนั้นหนูจะต้องไปเป็นคณะกรรมการซึ่งเขาก็ได้เหมือนเป็นตัวเต็งใช่เขาเป็นเดือนแล้วก็แบบเขาเป็นตัวเต็งอะไรเงี้ยแล้วทุกคนอ่ะแล้วคณะกรรมการเป็นกระเทยหมดเลยแล้วก็เทสกระเทยไทยก็จะเป็นฟิลแบบว่าเข้มๆไทยๆก็ไม่เลือกทอยเลยแล้วหนูก็บอกว่าตอนนี้เรากำลังหาอะไรอยู่เขาบอกว่ากำลังหาคนที่จะไปแบบไปเป็นดาราหนูก็ต้องน้องคนนี้ก็คือทอยใช่หนูก็ชี้ไปแล้วก็ไม่มีใครเลือกหนูก็เลยว่าอ่ะกรรมการขึ้นไปคุยกันก่อนก็ขึ้นไปคุยๆลงมาก็ทุกคนไทยชอบเข้มๆเนาะใช่มาชี้หน้าฉันตบนะคะมาชี้เนาะมดดำเขาเปลี่ยนแนวแล้วเขาชอบแบบว่าเออเปลี่ยนไปตามวัยไงถ้าตอนหนุ่มๆถ้าตอนสาวๆอาจจะเลือกเข้มๆเมื่อก่อนเขาเป็นหล่อๆแต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแนวแล้วเปลี่ยนแนวแล้วเดี๋ยวนี้เขาแนวชอบแบบไหนตอนนี้เหรออะไรก็ได้ทั้งนั้นช่วงนี้ฉันไม่มีสเปคแล้วแก43ปุ๊บไม่อะไรเข้ามาอะไรก็ได้เล็กมานะว่าแบบเหงามากอย่างเงี้ยตลอดเลยตอนนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่หน้าตานะขึ้นอยู่บัดเจ็ตถ้าบัดเจ็ตวันนั้นบัดเจ็ตเยอะหน้าตาดีหน้าตาดีเลยก็ในที่สุดจนวันนึงมาคบกับทอยตอนนั้นต่างคนต่างกำลังเขวกับชีวิตมาจริงไหมก็ใช่ยังไงแกโดนอะไรมาแกโดนข่าวมาสารพัดคือโดนข่าวอะไรสารพัดอะหมายถึงว่าตอนที่คบกันแล้วอะหรอก็ใช่แหละแต่ว่าหนูว่าเคยพูดไปแล้วหนูว่าเข้าใจเพราะว่าเราอะค่อนข้างผ่านดราม่ามาเยอะมากทั้งในรายการที่เราเคยอยู่อะไรเงี้ยมันเลยเหมือนมีภูมินิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าใจว่าคนที่เขานั่งอยู่ข้างหลังจอแล้วเขาเห็นอะไรแค่เนี้ยเป็นเราเราก็คงต้องคิดแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เท่านั้นซึ่งเป็นผู้หญิงคนนึงถ้าสมมติชอบผู้ชายคนนึงไม่รอให้ผู้ชายมาจีบบอกเธอจะเดินหน้าจีบผู้ชายเลยจริงมั้ยเนี่ยพูดแล้วก็ดูแรงอีกแล้วเพราะว่าหนูไม่มีแฟนล่ะหนูมีแฟนมาคนเดียวแล้วหนูก็เพิ่งจีบเขาแค่คนเดียวอ๋อแฟนคนแรกเหรอใช่เป็นคนจีบเขาด้วยใช่อ๋อแล้วครบ9ปีแล้วผู้ชายคนนั้นหายไปไหนแล้วเธออะไรนะเขาไปไหนล่ะคนแรกอ่ะหายไปไหนถามโจ๊กสิมันรู้เรื่องอ่ะไม่รู้มีใครให้มากกว่าเราอีกไหมเพราะทุกอย่างเราทำด้วยใจจบครบที่เดียวเราไม่เหมือนใครคอนเทนต์
surprise